ดอกไม้ที่เห็นเต็มท้องทุ่งตรงนี้เป็นเหมือนแขกพิเศษของป่าหินงามค่ะมักจะมาเยือนในฤดูฝนแล้วก็หายหน้าไปเมื่อหมดฝนเป็นแขกพิเศษที่พาความสดชื่นมาให้กับที่นี่วันนี้เราจะเพิ่มความสดใสด้วยสีสันจากภาพวาดของเด็กๆลงไปด้วยค่ะวนาอุทยานป่าหินงามจังหวัดชัยภูมิมีก้อนหินรูปร่างแปลกๆอยู่ทั่วไปเป็นความงดงามที่ธรรมชาติได้ตกแต่งขึ้นเป็นความงามที่มักจะมีผู้คนมาชื่นชมตลอดปีจากป่าหินงามตรงนี้อีกนิดเดียวก็จะเป็นทุ่งกระเจียวแสนสวยแมทกับเปิ้ลและเด็กชายมะกอกได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะเด็กๆ เป็นคนบ้านซับสเลเตซึ่งอยู่ติดกับเขตวนาอุทยานป่าหินงามแห่งนี้ค่ะมาวาดรูปที่นี่บ่อยไหมคะไม่บ่อยแล้วทำไมถึงนึกมาล่ะว่าอยากมาค่ะว่าเป็นจินตนาการตัวตนเองอ่ะเรื่องหัวข้อต่างๆที่เราวาดเนี่ยเราวาดอะไรบ้างนะคะเรื่องป่าไม้มั่งอะไรมั่งทุ่งกอกกระเจียวของฉันอะไรเงี้ยแหล่งท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยและนี่ที่พวกเราฝึกกันนี่ฝึกไว้ทำอะไรคะเอาไว้วาดตั้งใจว่าวันจันทร์อาจจะได้สวยกว่าวาดสวยกว่าเพื่อนๆก็ได้โรงเรียนบ้านหนองใหญ่มีกิจกรรมการวาดรูปบ่อยๆการวาดรูปนอกสถานที่นั้นนานๆจึงจะจัดครั้งหนึ่งเด็กๆก็เลยตื่นเต้น3คนนี้ใช้เวลาวันเสาร์มาฝึกฝีมือกันเองก่อนค่ะแล้วคุณครูก็สอนไหมคะว่าพอมาวาดข้างนอกนี่วิธีวาดมันจะต่างกับวาดในห้องเรียนยังไงอย่างเงี้ยค่ะสอนค่ะก็สอนให้ลงสีให้เกี่ยวกับธรรมชาติมั่งดอกไม้ที่สวยๆก็ให้สีเหมือนแต่ว่าถ้าไม่มีสีจริงๆก็เอาสีอะไรแทนก็ได้อ่ะกอกวาดรูปเร็วๆเทียบกับคนอื่นแล้วกอกวาดรูปเร็วไหมคะทำไมก่อถึงวาดรูปเร็วกว่าคนอื่นบอกเคล็ดลับพี่น้องหน่อยสิจินตนาการของผมมันเร็วมีเทคนิคอะไรถึงสามารถวาดรูปได้เร็วขนาดนั้นก็วาดไปเลยไม่ต้องไม้มันทันครับเพราะมันเป็นเส้นคือกักมันไม่ตรงในสายตาของเด็กๆเนี่ยมันมีก้อนหินอะไรเป็นรูปอะไรบ้างล่ะคะก้อนนู้นดูเหมือนเป็นรูปงูค่ะมองอยู่ที่โรงเรียนเหมือนงูมากเลยค่ะรูปนี้ก็คล้ายๆเต่าแล้วก็คล้ายกับเป็นคนแก่ๆนั่งก็เห็นเป็นรูปอะไรก้อนหินแต่ละก้อนสามารถจินตนาการเป็นรูปร่างต่างๆได้มากมายแล้วแต่ว่าแต่ละคนคิดอย่างไรรูปก้อนเดียวกันอาจจะมองได้หลายแบบหลายรูปนอกจากตรงนี้แล้วยังเดินเล่นได้อีกค่ะป่าหินงามตรงนี้กว้างขวางมากทีเดียวก้อนหินรูปร่างประหลาดเกิดขึ้นจากภูเขาหินถูกแดดลมฝนพายุกัดกร่อนนับหมื่นนับแสนปีคุณอาจารย์
องไม่เห็นแล้วพรอะไรก็ได้นั่นหรือเปล่าคะเป็นรูค่ะอ่ะน้องเปิดนำทางเลยเอ๊ะเราจะขอพรอะไรกันดีขอให้เรียนหนังสือเก่งๆขอให้พี่นุ๊กมาเที่ยวบ่อยๆจะขอให้นุ๊กมาเที่ยวบ่อยๆด้วยเอ๊ะแล้วพี่นุ๊กจะขอพรอะไรดีนะขอพรว่ามาขอให้ได้เจอเด็กๆอีกก็แล้วกันเนาะค่ะดีค่ะแล้วคนอื่นเข้ามาขออะไรกันอีกล่ะคะวาดภาพป่าหินงามเสร็จแล้วแมทเปิ้ลและมะกอกจะย้ายที่ไปวาดในดงดอกกระเจียวสวยสุดจ้ะสร้างเมื่อพ.ศ. 2536ถัดจากป่าหินงามก็มาถึงดงดอกกระเจียวแสนสวยเด็กๆเดินหามุมที่ตัวเองชอบค่ะต้นเสดาค่ะต้นเอาละค่ะจากก้อนหินตรงนี้มองไปทางไหนก็มีแต่ดอกสีชมพูอมม่วงรอบตัวไปหมดสดชื่นไม่มีอะไรเปรียบดอกกระเจียวสวยทั้งทุ่งดูทีละดอกก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกมีรายละเอียดมากมายเลยค่ะของหนูเป็นอะไรต้นไม้กับดอกกระเจียวค่ะนกวาดดอกกระเจียวอย่างเดียวเลยสวยดีแต่พี่นกคิดว่าพี่นกยังไม่ค่อยรู้จักดอกกระเจียวมากเท่าไหร่เนาะมันจะมีบางอันมันจะมีดอกเล็กๆสีม่วงอยู่ข้างในเหรอคะมันต่างกันยังไงมันจะเป็นสีม่วงสีชมพูนี่หนูว่าสีชมพูจะสวยกว่าเพราะว่ามันอ่อนกว่าสีม่วงมันจะวาดง่ายกว่าแล้วจริงๆแล้วดอกมันค่อยๆเปลี่ยนสีไหมคะหรือมันเป็นยังไงคะอย่างเช่นที่เรากำลังวาดบางทีมันก็เปลี่ยนสีบางทีมันก็เป็นอย่างนี้เลยค่ะเอ๊ะดอกกระเจียวของเราเนี่ยมันไม่ได้บานตลอดทั้งปีใช่ไหมคะมันเติบโตยังไงอ่ะก็ตอนเริ่มแรกมันก็ฝนก็ตกมันก็จะเป็นหมอกคลุมใบมันก็เริ่มโผล่จากดินขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นต้นขึ้นมาเลยกระเจียวเป็นไม้ล้มลุกลำต้นเตี้ยหุ้มด้วยกาบใบซึ่งยาวเรียวประมาณ20เซนติเมตรต้นนึงจะมีใบประมาณ 3-4 ใบค่ะความลับของดอกกระเจียวก็คือมันชอบความชุ่มฉ่ำกลีบสีชมพูซ้อนกันนี้เวลาฝนตกก็จะรับเอาน้ำไว้สร้างความชุ่มชื่นให้ดอกกระเจียวไปนานๆดอกกระเจียวจริงๆที่จะผสมเกสรและกลายเป็นเมล็ดแพร่พันธุ์คือดอกสีขาวแซมม่วงดอกเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในกลีบสีชมพูนี่เองค่ะกลีบอันแข็งแรงสีชมพูนี้จะทำหน้าที่ดูแลปกป้องดอกเล็กๆภายในให้เติบโตขึ้นอย่างอบอุ่นและปลอดภัยมี2ชนิดค่ะบางคนเขาก็เรียกดอกดินมั่งอะไรอย่างงี้2ชนิดก็คือแบบนี้อย่างนึงแล้วก็ดอกดินที่อยู่เป็นสีขาวแล้วค่ะที่อยู่ติดดินแล้วกอกเคยหาไหมดอกดินน่ะแล้วหาตามไหนใช้ยังไงคะเอาตรงไหนมันกินนะคะเคยหากับใช้เอาหน่อมันนี่แหละปอกไปเก็บที่มันติดอยู่หน่อปอกแล้วก็มาต้มวาดให้ดูหน่อยได้ไหมคะได้อยากเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงเนาะมันเป็นหน่อผูขึ้นมาไม่ได้ผูสูงอย่างนี้เดียวต้นมันเตี้ยใช่ไหมครับแมทเปิ้ลและมะกอกฝึกมือด้วยการวาดภาพดอกกระเจียวเล็กบ้างใหญ่บ้างตามอารมณ์ดอกกระเจียวเต็มท้องทุ่งนี้เป็นแขกพิเศษที่มาเยี่ยมเยียนวนอุทยานป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิทุกปีเลยค่ะมาโดยไม่ต้องเชิญไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องตอบแทนใดๆมาให้ความงามแก่โลกเด็กๆรับความงามมาเชยชมและตอบรับความสดชื่นด้วยการบันทึกเป็นภาพวาดปีหนึ่งปีหนึ่งวงจรชีวิตดอกกระเจียวเปลี่ยนไปอย่างน่าตื่นเต้นเมื่อฤดูฝนมาถึงเงากระเจียวซึ่งสะสมอาหารอยู่ใต้ดินก็จะรับเอาความชุ่มชื้นใช้อาหารในเงาและดูดซึมแร่ธาตุในดินหน้าฝนมาใช้เติบโตผลิใบในทุ่งและทยอยเบ่งบานเป็นดอกไม้สีชมพูอมม่วงนี้ดอกนี้จะงดงามประมาณ3เดือนค่ะแต่โ
ช่วงเวลาที่สวยที่สุดคือช่วงหนึ่งเดือนในฤดูกาลเข้าพรรษาของทุกๆปีบางปีอาจจะบานเร็วหรือช้าเป็นเล็กน้อยขึ้นอยู่กับฟ้าฝนด้วยนะคะแต่ปีนี้เด็กๆบอกว่าเดือนนี้ล่ะค่ะสวยที่สุดส่วนมากในชั่วโมงวิชาศิลปะเราจะวาดเฉพาะในห้องใช่ไหมคุณครูสุรพลแช่มขุนทศพาเด็กๆป.5 และป.6 มาวาดภาพนอกสถานที่ทำไมจะเป็นธรรมชาติอะไรเนี่ยเราจะต้องรู้ก่อนสักนิดหนึ่งก่อนที่เด็กๆใจเต้นค่ะอยากวาดภาพเรื่องราวของป่าหินงามและทุ่งดอกกระเจียวซึ่งคุณครูสัญญาว่าจะพาไปวาดในพื้นที่ที่สวยที่สุดของป่าหินงามสักครู่นะคะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องมีการเวลาครูอนุญาตให้นักเรียนออกไปแล้วหามุมมองที่จะวาดนักเรียนก็วาดได้เลยนะครูก็จะร่างภาพเลยคุณครูสุรพลบรรยายคร่าวๆเรื่องการวาดภาพนอกสถานที่และการถ่ายทอดเรื่องราวลงบนกระดาษอะไรครับกลีบดอกของมันนะครับก็เริ่มเลยนะอันนี้เรียกว่าร่างไปก่อนยังไม่เป็นรูปทรงร่างไปเป็นชั้นนะครับมันโค้งอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีกลีบใหญ่ไปก่อนซ้อนกันขึ้นไปออกมานี้นะฮะทุกคนพร้อมแล้วค่ะข้างบนนี้บ่ายวันนี้อากาศดีมากเด็กๆก็ใจเต้นเพราะความสวยงามของที่นี่ในวันใหม่ที่ฉันจะพบเธอกลีบอ่อนๆ ยามบ่ายกลางทุ่งกว้างบอกความหมายความงามจากคุ้นเขาใสสะอาดก็เลยไม่รู้บรรยากาศเป็นไงบ้างพวกเพื่อนๆเราอะค่ะก็บางคนเขาก็วาดดีบางคนเขาก็วาดไม่ดีอะไรอย่างงี้บางทีที่ป่าหินงามคือสุดแผ่นดินของภาคอีสานชัยภูมิซึ่งเชื่อมต่อกับภาคกลางลพบุรีมองจากตรงนี้เป็นผืนดินและป่าไม้ที่เขียวชอุ่มกว้างขวางเด็กๆวาดรูปกันเพลินเลยค่ะพอจะได้เต็มที่หนูวาดสวยที่สุดหนูว่าต้นไม้ค่ะหนูว่าสวยค่ะหนูชอบต้นไม้กับก้อนเมฆอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วน้องเปิ้ลคิดว่ายังไงบ้างค่ะของตัวเองอะค่ะคิดว่าก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันค่ะรูปแรกก็พอใช้ได้แต่ว่ารูปที่สองเสียเยอะค่ะแล้วมันก็สกปรกด้วยค่ะถ้าเกิดจะเขียนเป็นเรื่องเลยเนี่ยหนูจะเขียนเป็นเรื่องว่ายังไงล่ะคะเรื่องที่หนึ่งมันก็ว่าจะตั้งเป็นทุ่งกระเจียวและป่าไม้ของฉันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันว่ายังไงบ้างล่ะคะเพราะว่าต้นไม้กับทุ่งกระเจียวนี่มันอยู่ด้วยกันได้มันจะเกิดความสมดุลกันอะไรอย่างนี้ค่ะของหนูจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรเหรอคะดอกกระเจียวต้นไม้ค่ะว่า
ความชุ่มชื้นแล้วก็ได้อยู่ใกล้กันค่ะเราจะรักษาดอกกระเจียวพวกนี้ไปอยู่กับเราให้นานๆได้ยังไงบ้างล่ะคะได้ก็อย่าเหยียบมันค่ะแล้วก็ระวังอย่าให้คนมาท่องเที่ยวไปเด็ดค่ะนอกจากเรื่องความงามที่พี่น้องมาดูเห็นดอกไม้เห็นอะไรแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงอีกคะหรือว่าเราเห็นว่ามันมีประโยชน์อะไรอีกบ้างที่นี่อะคะให้ประโยชน์ก็คือพวกคนกรุงเทพอะไรเข้ามาบ่อยแล้วก็ทำให้รู้จักบ่อยแล้วหนูเองแล้วหนูมาหาหนูมาหาอะไรคะบนนี้คะมาหาดอกกระเจียวดอกดินกินได้ค่ะความจริงความเปลี่ยนแปลงมันคงต้องมีใช่ไหมคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างความเปลี่ยนแปลงในทุ่งดอกกระเจียวมันคงไม่ใช่สวยแบบนี้ตลอดปีนี่นะตอนแรกก็มีไฟไหม้ค่ะไฟไหม้แล้วไหม้ทุกปีไหมมันทุกปีบางทีก็ไม่ไหม้อ่ะหญ้ามันจะแห้งไปเองบางทีค่ะแล้วมันก็ค่อยพอหญ้าไหม้หมดแล้วมันก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาค่ะอะไรบ้างล่ะคะก็ดอกกระดินที่กินได้ค่ะมันเกิดขึ้นมาหญ้านิดๆค่ะมีหญ้านิดๆขึ้นมาแล้วก็มีดอกดินตามขึ้นมาค่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ดอกกระเจียวก็ดอกดินก็แห้งไปแล้วก็มีดอกเห็ดขึ้นมาดอกหญ้าขึ้นมาด้วยค่ะอู้หูเราก็กินได้อีกกินได้ค่ะเห็ดอะไรบ้างนะคะเห็ดนางหงส์เห็ดละโง่ค่ะแล้วพอเห็ดหมดไปหมดไปก็ดอกกระเจียวขึ้นมาแทนค่ะถ้าหนูจะตอนนี้หนูอยากจะวาดอะไรล่ะคะน้องเปิ้ลสายหมอกและสายฝนที่ป่าหินงามพัดมาและเลยไปตามฤดูกาลแขกพิเศษแห่งป่าหินงามดอกกระเจียวสีชมพูจะหายหน้าไปเมื่อผ่านฤดูฝนแต่ความงามและความผูกพันของเด็กๆ กับบ้านเกิดแนบแน่นในใจเสมอค่ะ